ต้อนรับเข้าสู่ศักราชใหม่2567ทางรายการข่าวข้ามคืนก็ขอกล่าวสวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมทุกคนนะครับขออวยพรให้คุณผู้ชมนั้นมีแต่ความสุขและเป็นปีที่สวยสดงดงามสำหรับทุกคนนะครับสำหรับปีใหม่นี้ทางรายการก็มีงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยเริ่มกันที่การเฉลิมฉลองเข้าดาวระดับโลกแลนด์มาร์คที่ดีที่สุดหนึ่งเดียวของไทยเซ็นทรัลเวิลด์แบงคอกเข้าดาว2024ณเซ็นทรัลเวิลด์ทรานส์สแควร์ออฟเอเชียตอกย้ำ World Entertainment เข้าดาวอันดับหนึ่งตลอดการยาวนานกว่า2ทศวรรษด้วยนาทีแห่งประวัติศาสตร์ที่ผู้คนนับแสนพร้อมใจร่วมกันนับถอยหลังสู่ศักราชใหม่ปี2024ด้วย Futuristic Firework สุดตะการตาพลุ180องศาผสมผสานพลุจริงกับพลุศิลปะบนจอพานารามิกนอกจากนี้ยังเป็นแห่งเดียวที่รวบรวมศิลปินนักร้องเคป๊อปซีป๊อปและทีป๊อปกว่า200ชีวิตบนเวทีเดียวกันนำโดยยองแจก็อตเซเว่นพลัตติกณัฐวรรณพีพีกริตและบิลกิ้นพุทธิพงศ์โบกี้ไลออนนนทนนท์และอิงวรันธรครับเขาดาว2024นะครับเราจัดขึ้นเป็นปีที่24ติดต่อกันนะครับที่ลานลาดประสงค์นะฮะเซ็นทรัลเวิลด์เคาท์ดาวน์ปีนี้เนี่ย เราจะมีไฮไลท์คือเรามีศิลปินมากกว่า 65 ชีวิตนะครับเริ่มคอนเสิร์ตตั้งแต่ 5:00 น.ถึงเที่ยงคืนครึ่งนะฮะมีแต่ละเจนเนี่ยเข้ามานะฮะเป็นนอนสต็อปคอนเสิร์ตนะฮะเรียกว่าเป็นเคาท์ดาวน์ที่เป็นไลฟ์คอนเสิร์ตที่ยาวที่สุดที่เคยทำมานะครับรวมถึงนะฮะเรามีริสแบนด์นะครับแล้วก็ลิสแบนนี่จะทำอินเทอร์แอคทีฟร่วมกับคนดูกับฝั่งเวทีนะฮะมีพลุนะครับที่ร้อยเรียงไปกับจอพาโนรามิกนะครับเป็นดิจิทัลนะฮะผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็จะมีภาพ AR นะฮะพิเศษขึ้นมานะครับก็ปีนี้จัดยิ่งใหญ่นะฮะศิลปินไฮไลท์วันปีนี้เนี่ยเรามีทั้งยองแจแล้วก็พลัตติกนะฮะที่เป็นเอเชียนไรซิ่งสตาร์นะฮะขึ้นมาจะเห็นได้ว่าเซ็นทรัลเวิลด์สนับสนุนศิลปินใหม่ๆเนี่ยที่จะขึ้นอยู่ในเวทีทุกปีนะฮะทุกปีเราจะนำศิลปินใหม่ๆขึ้นมาทุกปีโปรดักชันเนี่ยนะฮะเราจะเป็นเวทีที่นอนสต็อปนะฮะเป็นเวทีที่ไฮโดริกเนี่ยครับมีเลื่อนขึ้นเลื่อนลงที่คอนเสิร์ตจะไม่มีหยุดเลยนะครับรวมถึงจอพาโนรามิกนะฮะซึ่งเราเอาคอนเสิร์ตเนี่ยกับจอพาโนรามิกที่มีความใหญ่สุดเอเชียเนี่ยคอมไบกันนะฮะงั้นคอนเสิร์ตจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบนะฮะที่ทุกท่านสามารถชมได้นะฮะแล้วก็ยืนยันถึงความเป็นทรานส์คราฟเอเชียว่าสถานที่นี้สามารถจุคนได้ถึง 250,000 คนนะครับกลางเมืองกรุงเทพซึ่งไม่มีที่ไหนที่สามารถจุได้มากขนาดนี้นะครับรวมถึงเรามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ 2,400 นายดูเทศกิจเนี่ยคอยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมาดูเข้าดาววันนี้ด้วยครับปิดท้ายกันที่งานเข้าดาวพัทยาโมโน29พัทยาเข้าดาว2024 The Fantastic Beat ระหว่างวันที่29ถึง31ธันวาคมที่ผ่านมาณริมชายหาดพัทยาความยาวเกือบ3กิโลเมตรโดยมีทัพศิลปินดังมามอบความสุขคับคั่งนำโดย V Violet Borgia พีทพีระลิปตามนมอนิกและแว่นใหญ่เป็ดผลิตโชคกับฟังกี้ฮีโร่ท่ามกลางนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันอย่างคึกคักปิดท้ายความยิ่งใหญ่ด้วยการเข้าสู่ช่วงเวลานับถอยหลังข้ามปีพร้อมการจุดพลุเฉลิมฉลองสุดอลังการกลางทะเลนานกว่า10นาทีสำหรับค่ำคืนนี้ผมและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ